มรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75เมกะเฮิรตสถานีวิทยุ pp radio อําเภอบ้านไร่ สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวทฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทยัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็หอบนิดนึงก่อนค่ะเขาย่านหอบมาดำเนินรายการอยู่นะคะที่วัดภูจวงเหมือนเดิมค่ะอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยัยธานีเดี๋ยวคงต้องได้ขยับอยู่ใต้ฟ้าค่ะไม่ได้กลัวแสงแดดค่ะตลบแดด ขออนุญตนะคะไม่รู้ว่าจะหลบพ้นหรือเปล่านค่ะตอนนี้อยู่บริเวณลานชมดาวค่ะนะคะซึ่งบรรยากาศของข้างล่างเนี่ยมันเสียงดัง <c oughs> นะคะเสียงเสียงในการในการเตรียมงานแล้วก็เปิดธรรมะเป็นเพลงธรรมะนั่นแหละค่ะข้างล่างบริเวณศาลาเสียงดังเขาทดสอบเครื่องเสียงกัน แล้วก็ตอนนี้พระคุณเจ้ากําลังพิจารณาอาหารก็เลยถือโอกาสขึ้นมาบนลานชมดาวอันนี้ตัวหนังสืออาจจะกลับหลังนิดนึงนะคะมันเขียนว่าลานชมดาวค่ะเพราะว่าใช้กล้องหน้าหันเข้ามานะคะพอใช้กล้องหน้าหันเข้ามาเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะกลับหลังไม่เหมือนใช้กล้องหลังกล้องหลังถ่ายมันเท่ากับกล้องหลังถ่ายเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นตัวหนังสือเหมือนปกติเมื่อก่อนจัดรายการก็จะมีคนตั้งกล้องให้นะคะ่พระอาจารย์ก็จะตั้งหรือคนให้คนมากดให้พอใช้กล้องหลังก็ ก็จะง่ายแต่นี้ปัญหาของการใช้กล้องหลังก็คือมันจะไม่เห็นท่านจะทำที่เข้ามา,าพระอาจารย์เสวยเข้ามาต้องการนมัสการค่ะอย่างเงี้ยน,นะคะคือจะเห็นเข้ามาคะนะคะก็การนมัสการท่านพระอาจารย์อะไรท่านเข้ามาก็จะได้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าใช้กล้องหลังเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยแต่ว่าก็เมื่อก่อนก็ถือว่าได้ฝึกเยอะ กล้องหลังเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนสมัยก่อนเราเราเจอกล,ล้องเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับอย่างเช่นการถ่ายภาพเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยอย่างคนที่สามารถที่จะโพสต์แอคชั่นต่างๆใส่กล้องไปอะไรเงี้ยก็ยังทําไม่เป็นเจอกล้องแล้วบอกว่าเจอกล้องแล้วเนี่ยก็ต้องแบบต้องเป็นธรรมชาติถ่ายรูปไม่เป็นค่ะแต่จะเป็นธรรมชาติก็ต่อเมื่อจัดรายการวิดีโอมันจะเป็นเหมือนเราอาจจะทํางานตรงนี้มาตอนนั้นจําได้ว่าไปนอร์เวย์ ปี59ไปนอร์เวย์แล้วก็ไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์ได้เฉพาะกล้องหลังมันเป็น iPhone 4่ค่ะก็ไลฟ์สดได้กล้องหลังแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยมันโปรแกรมมันไม่รองรับกล้องหน้าของ Facebook แล้วอยากจะไลฟ์สดในการทำอวรีเนี่ยแหละค่ะก็เลยได้เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องแรกมานะเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องแรก เป็นเป็น n p h o n เจหรือยังไงเนะะี่ยะค่ะเครื่องแรกแล้วก็สามารถที่จะที่จะไลฟ์สดได้ตั้งแต่บัดดันมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็จะจัดรายการทรรมวรีแบบแบบไลฟ์สดด้วยแล้วก็ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุด้วยพร้อมๆกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดเสร็จไปแล้วเนี่ยเทปมันก็หายไปเลยนะคะตอนนี้กำลังกำลังหลบแดดค่ะยังไม่รู้มุมกันค่เพราะว่าต้นไม้หายไปเยอะเหมือนกัน ขยับไปเรื่อยๆน่าจะได้ละมุมนี้น่าจะได้ละอ่าเห็นลานชมดาวสวยด้วยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณลานชมดาวค่ะของวัดภูจวงนะคะก็ตอนเมื่อปีที่แล้วที่พักไม่พอตรงนี้ก็มีการปรับพื้นที่ค่ะปรับพื้นที่เพื่อที่จะให้ญาติธรรมมากางเต็นท์นอนเป็นที่พักแต่ปีนี้เนี่ย ทางพระอาจารย์มหาลัมพันธ์กุบาอาจารย์ท่านให้ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณต้อนรับพระเทระค่ะทําห้องน้ําขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะเฉพาะห้องน้ํานี่ก็โอเคเลยมีราคานิดนึงเพราะว่าเป็นห้องน้ําของพระเทระค่ะเอาไว้ปกติวัดเราเนี่ยพระอาจารย์จะไม่เน้นความสวยงามวัดเราจะเน้นประโยชน์เพราะว่าปัจจัยของเรามีไม่มาก แล้วพระอาจารย์เองอาจารย์ธรรมวุลีเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าบอกบุญไม่เก่งไม่ค่อยกล้าบอกบุญโยมอะไรเงี้ยค่ะก็ทําตามปัจจัยที่วัดมีอยู่พอดีวัดมันมีไม่เยอะเราก็เลยทําสวยๆง,งามๆไม่ได้ทําพอใช้ได้พออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยก็พอดีว่าปัจจัยพอมีเพราะว่าญาติโยมทําบุญมากันพอสมควร ก็เลยห้องน้ําห้องน้ําวัดสวัสดีค่ะคุณตุย้ยห้องน้ําวัดเป็นอันเนี้ยเป็นห้องน้ําแรกนะคะที่สวยงามเป็นของสวยงามแรกที่ของทีิวัดทำไม่เกี่ยวกับพุทธรูปนะคะพุทธรูปนี่ต้องสวยงามไปแล้วนะคะก็เป็นเป็นของแรกที่ท,ที่ที่แบบทาแล้วรูปมีรวดลายมีอะไรคะ่ะปกติเนี่ยก็จะผนงผนังอะไรก็ยังไงก็ได้คะ่ะเพราะว่าเราก็จะไม่ได้เน้นเหมือนกับ หลายๆอย่างถามว่าใครมั่งไม่ชอบของสวยงามใครมั่งไม่ชอบทานอาหารอร่อยใครมั่งไม่ชอบเสื้อผ้าสวยๆทุกคนน่ะชอบของปานีตค่ะแต่ด้วยความที่ว่านี่เมื่อทรัพย์ของเรามันไม่พอปัจจัยของเรามันไม่พอความทะเยอทะยานความอยากที่มันมันไม่ได้มีในตัวเองทรัพย์สินน่ะมันจะกลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์ หากเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ใช้ชีวิตตามฐานะมันจะไม่ทุกข์เลยหัวใจที่มันไม่มีกิเลสต่างหากที่มันเป็นหัวใจที่มีความสุขไม่ใช่สิ่งที่อำนวยความสะดวกในชีวิตหลายคนโดนกิเลสหลอกมาตลอดชีวิตค่ะ เราพยายามที่จะหาสิ่งมาปนเปือตัวเองหาเมื่อกามคุณมันเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะหาอย่างอื่นเพิ่มอีกค่ะที่พุทธศาสนาของเราเรียกว่าโลกธรรมแปดพอเรามีกามคุณเต็มที่แล้วเรามีเงินเรามีทรัพย์เราก็เริ่มอยากจะมีชื่อเสียงเราก็เริ่มอยากจะมี อำนาจเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันสามารถที่จะคุ้มครองทรัพย์ได้เพราะบางทีเนี่ยเรามีเงินแต่เราไม่มีอำนาจทรัพย์เราก็อาจจะถูกแย่งชิงไปด้วยด้วยวิธีการต่างๆแต่พอเรามีอำนาจปุ๊บเนี่ยทรัพย์เราก็จะถูกคุ้มครองคนจึงต้องมีอำนาจขึ้นมาหลังจากมีทรัพย์ นะคะคพอมีอำนาจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถคุ้มของซับได้ไม่ทราบว,ว่าเสียงใครคุยกันดังมากเลยอะเหมือนโทนนะไรนะคะเมื่อมีอำนาจเนี่ยมันก็จะคุ้มพองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันจึงไม่รู้จักพอสวัสดีค่ะคุณชวีได้มากระถินหรือเปล่าเอย่ยนะคะ คนเราเนี่ยจึงไม่รู้จักพอพอมีทรัพย์แล้วก็อยากจะมีอำนาจพอมีอำนาจปุ๊บก,ก็ไม่พออยากจะมีชื่อเสียงจากอำนาจนั้นอีกก็อเอาไอ้อำนาจนั้นอนะหาชื่อเสียงสุดท้ายแล้วเนี่ยในอริยสัจสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าของเรา กับบอกว่าความสุขมันคือความไม่มีกิเลสค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของเราที่เกิดมาตลอดชีวิตเนี่ยเราถูกกิเลสมันหลอกมาตลอดเลยเราพยายามที่จะหาความสุขจนมันน่าเวทนามันจนน่าสงสารอ๋อมาอยู่นะคะแล้วเจอกันค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทาก๋วยเตี๋ยวรอนะคะคุณฟางวงกฎค่ะก็เป็นเจ้าภาพหลักของเรา ในการทําลงทานก๋วยเตี๋ยวในวันพรุ่งนี้กําลังคิดอยู่เลยนะคะครั้งแรกอยากจะทําลงคาแต่ปัจจัยก็โอโห้หต้องบอกเลยค่ะที่จะได้ทำแล,แล้วเราก็บอกบุญไม่เก่งนะะช่วงที่ผ่านมาทั้งธรรมชาติญาตาทั้งงานปริวาิที่ผ่านมาเนี่ยหลายอย่างมากต้องได้ทำบุญอยู่กันอยู่ตลอดเวลา ต้องทําต้องแบบไม,ไม่ได้บ่นเรื่องบุญนะคะแต่มันต้องทอําอ่ะมันต้องซื้อของซื้ออะไรอยู่ตลอดเวลาปัจจัยมันก็ล่อยหลอซะเหลือเกินคิดในใจโอ้โลงทานวัดพูจวงปกติมันไม่ใช่เล็กๆค่ะลงทานทำกันครั้งหนึ่งก็พันชามไม่ได้ทําน้อยๆอค่ะทําเยอะมากก็เลยปัจจัยเราปีนี้จะล่อยหลอลงไปเราจะเอาอยัางไงดีน้ออะไรเงรี้ยแต่มันก็เคยทําทุกปีถ้าตอนเย็นไม่ทาก๋วยเตี๋ยว คนมาก็ไม่มีอะไรทานกันเราจะหวังหวังพึ่งลงทานเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมามั่งก็คิดในใจว่าต้องใส่ต้องของงบประมาณพระอาจารย์สักครึ่งนึงมาช่วยลงทานคิดเอาไว้แล้วนะไม่รอดแน่ปีนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเราจะบอกบุญดีอะไรเงี้ยค่ะไปมาเมื่อเช้าค่ะมันเหมือนกับมีบุญสัมพันธ์กับคุณฟางด้วยนะคะแกก็โอนเงินมาค่ะนะคะโอนเงินมาเป็นเจ้าภาพ ลงทานให้ก็เลยมีเงินทำลงทานและสบายใจขึ้นนะคะนะคะไอ้ที่ที่อยากจะมีเงินเนี่ยไม่ได้อยากจะมีไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อของใช้ไปซื้อของกินให้ตัวเองสะดวกสบายเลยนะคะอยากจะมีเอามาเลี้ยงคนนะคะมีเอามาเลี้ยงคนหลังจากนี้ไปเนี่ยลงทานเยอะมากนะะอีกหลายลงที่จะทำก็คิดว่าผู้ที่ ร่วมปัจจัยมาต่างๆนะคะก็ได้บุญด้วยกันได้บุญด้วยกันในการทําบุญต่างๆเพราะว่าถ้าบอกว่าจะเอาเงินไปเที่ยวแทบจะไม่มีเวลาเที่ยวเวลาเที่ยวก็ไม่มีค่ะเวลาจะใส่เสื้อผ้าสวยๆหรืออะไรเงี้ยเฉพาะที่มีอยู่ทุกวันนี้เสื้อผ้าก็ไม่มีเวลาใส่ละเสื้อผ้าเก่าๆท,ที่ที่เก็บเอาไว้อยู่ค่ะ มันก็ยังเหลือเฟือที่จะต้องใส่ได้อีกนานเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วว่าถ้าแก่มาเนี่ยจะแต่งตัวแบบผ้าถุงอะไรเงี้ยตั้งแต่ก็เลยใส่จริงๆใส่มันานี้มาตั้งแต่าสาวๆแล้วก็เลยคิดว่าพอแก่แล้วมันจะได้ไม่ต้องซื้อจะได้เอาเสื้อผ้าที่มีอยู่เนี่ยแหละค่ะเอามาใส่นะคะก็เลยได้ใช้เพราะฉะนั้นกระถิ่นนี้ก็ไม่ต้องได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรค่ะก็ใช้เสื้อผ้าเก่าๆที่มีอยู่ก็สบายพระพุทธศาสนาของเราเนี่ย ชี้ให้เห็นทุกก่อนสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยคือตรัสรู้คือ,คอทฤษฎีใหม่ไม่ทฤษฎีใหม่ไม่่ไม่ใช่ทฤษฎีใหม่บนโลกใบนี้แต่เป็นทฤษฎีใหม่ในยุคนี้การตรัสรู้อริยาาสัจสี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีมาก่อนล่วงหน้านั้นแล้วก็มีการเสื่อมลงไปจน คำว่าอริยสัจสีเนี่ยหายไปเขาเรียกว่ายุคว่างศาสนาเพราะฉะนั้นอริยสัจสีไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าอริยสัจสีเกิดขึ้นนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ว่างพุทธศาสนาต้องพูดอย่างนั้นคือจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยมีมาหลายครั้งพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีการยุคเสื่อมเสื่อมจนคนเนี่ยไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลย ในยุคว่างที่ไม่มีการเกิดพุทธศาสนาเลยเนี่ยอย่างนั้นน่ะเขาเรียกยุคว่างศาสนายุคว่างศาสนาเนี่ยก็จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำนายพระเทวทัตเอาไว้ว่าพระเทวทัตเนี่ยจะกลายเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้สงสัยนะคะว่าพระเทวทัตทำไมถึงเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเพราะว่า พระเทวทัตเองเนี่ยในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็มีใช้ชีวิตร่วมกันในพุทธศาสนากับพระพุทธองค์เนี่ยพระเทวทัตเองเป็นคนที่มีความคิดเป็นส่วนตัวสูงมากทําอะไรเนี่ยเหมือนกับถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าพระเทวทัตยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระเทวทัตจะมีคนไปโหลักษณะที่ใสที่เรียกว่าอาจจะมีความปรารถนาดีอะค่ะ เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ใหญ่มากใหญ่จนใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าอะ่ะพระเทวทัตทำตัวใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าจนได้พระพุทธเจ้าไม่ยอมทำตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็มีอันที่จะต้องโกรธแล้วก็ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเลยจริงๆพระเทว,วทัตไม่ใช่คนเลวนะคะ ดูจากสิ่งที่พระเทวทัตขอจากพุทธเจ้าไม่ใช่คนเหลวแต่เมื่อไม่ได้ดั่งใจแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็พอใครขวางทางเนี่ยก็ทำ้ายกิเลสเนี่ยนะคะกิเลสเนี่ยมันมันน่าก,กลัวตรงนี้กิเลสมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราเนี่ย ขาดสติพอเราขาดสติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีสติทันมันเนี่ยมันจะเติบโตค่ะมันอาจจะยับยัง้งตัวเองไม่อยู่จนมันเกยนมันจนมันเกินขอบเขตอย่างที่พระเทวทัตเป็นนะคะมันจึงเกินขอบเขตที่พระเทวทัตเป็นนั่ะคะ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสนะคะเราก็มีโอกาส เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยขาดสตินะคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราขาดสติแล้วเราเราแบบอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะหลายคนเนี่ยกำลังเป็นแบบนี้อยู่หลายคนกําลังเป็นแบบนี้อยู่คือพอเรามีความปรารถนาดีเราว่าเราเป็นคนดีอะค่ะเราว่าเราเป็นคนดีอะเราก็ปรารถนาดีคนนั้นน่ะจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่ะจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้อะไรค่ะแล้วเราก็ไปจัดการชีวิตคนอื่นเขา ไปจัดการอุดมการของคนอื่นเขาไปจัดการเรื่องราวของความดีที่เขาก่าลังทําอยู่คนที่เขามีอุดมการณ์นะคะเขาไม่ยอมคนง่ายๆหรอกคุณยังไม่ยอมคนเลยคนอื่นเขาจะยอมได้ยังไงเขาก็ไม่ยอมคนพอเขาไม่ยอมคนขึ้นมาเราก็จะโกรธเราก็จะมีวิธีพูดอะคะ่ะให้เขาเนี่ยยอมเราซึ่งตัวเองเนี่ยเคยโดนคนทาวิธีนี้มาแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน เช่นเรามีอุดมการณ์ของเราอ่ะเราเราชอบทําแบบนี้นี่เป็นความสุขของเรานี่เป็นความดีของเราเรากําลังวางแผนชีวิตของเราอยู่เนี่ยมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาหวังดีกับเราเฮ้ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะเธอจะทําทอย่างนั้นนะพอเราไม่ทําตามปุ๊บเนี่ยก็ไปบอกคนอื่นว่าตัวเองปรารถนาดีอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ท,ธที่จะมาจัดการกับชีวิตคนอื่นบอกงี้ปุ๊บเ,เอ้าอาจารย์ไม่รีดแข็งเอ้า แล้วสิ่งที่คุณทำล่ะมันไม่แข็งเหรอการที่คุณได้ก้าวไก่เส้นของคนอื่นเขาก็คือการล่วงเกินนั่นเองอันเนี้ยคนคนนี้ไม่รู้ตัวเหมือนพระเทวทัตอะค่ะพระเทวทัตก็มีนิสัยแบบนี้ซึ่งคนแบบนี้ในสังคมเนี่ยมีเยอะมากแบบพระเทวทัตคือเราเราเรา,เราใช้คำว่าเราใช้คำว่าปาถนาดีแต่เราลืมไปว่าคนอื่นเขาก็มีสมอง เราจะปรารถนาดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันคือบุญของเราค่ะแต่ถ้าเกิดเราปรารถนาดีเสร็จแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาผิดเขาปฏิเสธก็แปลว่าเออมันไม่ตรงกับที่เขาต้องการถ้าเราอยากให้เขารักเราก็ต้องถามเขาต่อว่าถ้าคุณไม่ต้องการสิ่งที่ฉันนําเสนอเนี่ยคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรแบบนี้ดีกว่าคุณถึงจะได้เป็นที่รักแต่มันไม่จะเป็นอย่าง,งน,นั้นไงคะ เพิ่งโดนมาเลยเหรอคะคุณตุ้ยคนแบบนี้เยอะคะ่ะคุณตุ้ยพี่อโดนประจําค่ะคือพี่เนี่ยเป็นคนที่มีมีอุดมการชัดเจนเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในการดําเนินชีวิตชัดเจนมากมีแนวทางเป็นของตัวเองเอ่อแต่ก็ไม่เคยไปขวางเส้นทางของคนอื่นเลยเพราะรู้ว่าการถูกขวางมันเจ็บปวดแล้วมันก็ทุกข์ที่คนมาขัดขวางทางที่เราทํางาน หรือทาความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมมุติคุณตุ้ยบอกว่าคุณตุ้ยชอบทําความสะอาดที่วัดพี่ก็จะบอกเลยเอ้ยถ้าเป็นคนอื่นกลัวคุณตุ้ยจะดูดีใช่ไหม้ะกี้ฉาคุณตุ้ยไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวคนอื่นเห็นความดีของคุณตุย้ยเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องทำหรอกมันมีคนทําอยู่แล้วอย,อย่างงี้อ่าอันนี้คือขาดขวางแล้วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยนะคุณตุ้ยบอกอยากทําอะชอบมากเลยชอบทําความสะอาดห้องน้ํามากเลยพี่ก็จะเ๋อ,อจะทําเหรอ ห้องนั้นนะมันมันมัน,มนโหหน้าทํามมากเลยเพราะว่ามันไม่มีคนทําเดี๋ยวพี่จะหาน้ํายาล้างห้องน้ําให้นะยี่ห้อนี้มันเหมาะกับพื้นห้องน้ําแบบนี้นะมันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเรารักใครจริงเนี่ยเราเห็นว่าเขาอยากจะทําอะไรเนี่ยเราเนี่ยต้องสนับสนุนแบบนี้เมื่อคืนนี้ก็คุยกับน้องอยู่ท่านหนึง่งคุยเรื่องนี้แหละค่ะบอกว่าไอ้ความปรารถนาดีที่มันบังคับคนอื่นเนี่ยถามว่าเราต้องการหรือเปล่า ไอ้ความปรารถนาดีถามว่าในการบังคับนั้นน่ะคุณต้องเช็คด้วยว่ามันเดือดร้อนใครหรือเปล่าถ้าเกิดความดีที่เขาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมันประโยชน์ต่อส่วนคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยถ้าเขาจะทำอะ่ะจะบอกว่าปรารถนาดีกลัวจะเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่มันมันกลายเป็นว่าคุณเป็นนางฟ้าแล้วเรากลับไม่เห็นคุณค่าของนางฟ้า เราจึงต้องหยุดทำความดีเพื่อนางฟ้านั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยค่ะจริงๆอยากจะเดินหันหลังให้สังคมแบบนี้เมันรู้สึกว่ามันมันมันโหดร้ายเกินไปนะสังคมแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปมันแบบว่ามันมันกลายเป็นเขาเรียกว่าสังคมแพะรับบาปอะคนที่ที่พูดดีค่ะขัดขวางคนอื่นกลายเป็นคนดี แต่คนที่ต้องการทำความดีถูกขัดขวางแล้วไม่ยอมทำตามกลายเป็นคนเลวสังคมแบบนี้มันไม่น่าอยู่แล้วยิ่งบริบทรอบข้างสนับสนุนคนแบบนี้ด้วยเนี่ยมันทำให้เราอยู่ยากความดีของเราที่เราตั้งเอาไว้มันก็เดินไม่ได้นะคะคือบางทีเนี่ยเราก้าวไกลคะ่ะเนี่ย เขาไม่รู้ค่ะว่าเขาก้าเขาก้าข่าวเก้าเก้าวกายสิทธิส่วนบุคคลของเราอยู่แบบเนี้ยนะคะไอเจ้าตัวความดีแบบเนี้ยค่ะอย่างที่เราเราทําความดีกันอยู่เนี่ยความปรารถนาดีอย่างที่พระเจ้าสอนให้เราอ่ะให้เห็นเห็นทุกเห็นทุกในที่นี้เนี่ยอย่างที่คุณคุณตุ้ยถามมาเรื่องของเอาวิชาเมื่อก่อน พี่แทบจะตีความหมายคำว่าอาวิชาเนี่ยผิดเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของอกิเลสสามระดับไม่ได้แต่พอเรามีความเข้าใจเรื่องของกิเลสสามระดับเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเรื่องของอวิชาเพิ่มขึ้นคำว่าอาวิชาเนี่ยมันการที่ตัดกิเลสอวิชชาเนี่ยในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ย หมายถึงอนุสัยกิเลสมันเป็นฐานสวัสดีค่ะน้องแอมมันเป็นฐานไงเอาวิชาเนี่ยมันเป็นฐานมันเป็นลากของความชั่วทั้งหมดเลยเหมือนกับเราเราเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างการทำกับข้าวเราไม่เข้าใจศาสตร์ของการทำกับข้าว แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาบอกเทคนิคในการห่กข้าให้อร่อยให้กับเราฟังเพียงแค่ศาสตรง์ง่ายๆในการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเลยแล้วเราดันไปฟังเทคนิคของการทำอาหารที่การปรุงเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ทำกับข้าวไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนกับคนฟังธรรมะค่ะเราฟังธรรมะในปกติเราจะเอาแต่ยอดๆมันนะแต่เรายังไม่เข้าใจพื้นฐานเลยว่า พื้นฐานของธรรมะหรือพื้นฐานของความสุขที่พระเจ้าตรัสพุทธเนี่ยหมายถึงอะไรเอาวิชาเนี่ยมันหมายถึงกิเลสที่มันมันมีความเห็นผิดความเห็นผิดใน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 ชีวิตอนุัสกิเลสเป็นอันเดียวกับอุปกิเลสหรือเปล่าคะ มันเป็นคนละกลุ่มกันแต่ว่ามันนอนมันเนื่องกันค่ะคือกิเลสทั้งหมดอะค่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับกับเกลือที่มันสามารถใส่กับอาหารได้ทุกอย่างเหมือนกับน้ําที่มันเราต้องใช้กับอาหารเจ้าตัวอนุัสกิเลสเนี่ยมันเป็นมันเป็นพื้นฐานเลยค่ะของเจ้าตัวอุปกิเลสอีกทีหนึ่งแต่มันก็คือตัวเดียวกันแล้วแหละแต่มัน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 เขาเรียกว่ามีการปรุงแต่ง มันมีการพัฒนาไอเจ้าตัวถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นอนุสัยกิเลสนะคะสมกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีมีอวิชชาแน่ๆและเพราะไม่มีเนี่ยมีมีอนุสัยกิเลสไม่ได้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีอนุสัยกิเลสอยู่ตัวอวิชชาอยู่ซึ่งอาจจะเป็นตัวของโทสะอาจจะเป็นตัวของอความปฏิฆะตัวโทสะอยู่ แล้วมันอยู่ในใจไอ้เจ้าตัวอนุสัยกิเลสเนี่ยในขณะที่อาจารย์ธรรมลีกำลังบญญรรยายธรรมะอยู่เนี่ยก็มีแต่ว่ามันไม่ออกมาทํางานเป็นพฤติกรรมอะไรเลยค่ะมันก็หัวใจดีๆนี่แหละเพราะว่าไอ้ตัวกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาตอนเนี้ยกิเลสมีอนุสัยมีมีทุกคนค่ะ คุณจะนั่งสมาธิคุณจะเดินจงกรมหรือคุณจะอยู่บนชั้นพรมต่างๆตรา,าบใดที่คุณยังไม่ได้ไม่ได้กำจัดอวิชชาอยู่นะี่ไอ้ตัวที่เรียกว่าอานุสัยกิเลสเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวอนุสัยกิเลสเนี่ยมันมีอยู่ในทุกภพภูมิเลยแต่ว่ามันไม่ได้แสดงอาการเหมือนกับเชื้อมะเรงที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แสดงอาการนะคะเป็นแบบนั้นทีนี้ตอนนี้อาจารย์ธโมลีก็มีอนุสัยกิเลส ไม่เชื่อใครลองมาด่าอาจารย์ธรรมโมรีดูตอนนี้สิคะอาจจะโกรธอนุสัยกิเลสเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ปฏิฆะหรือความโกรธในระดับกลางเมื่อความโกรธระดับกลางมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ธรรมโมรีมีสติพอทันและมีศีลอาจารย์ธรรมวมรีก็จะไม่ให้ความโกรธในใจนะนะั้นอ่ะมีกําลังพอที่จะเป่องออกมาเป็นคําพูด หรือแสดงอาการที่มันไม่ไม่โอเคให้กับคนอื่นเห็นแต่ถ้าเกิดอาจารย์ธรรมโรีสติไม่พอศีลไม่พอ <c oughs> อาจารย์ธรรมโรีก็จะด่าคนอื่นก็จะแสดงอาการ <c oughs> หรืออาจจะมีมารยาสาไถทําททให้คนอื่นเข้าใจผิดในสิ่งที่เรา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 ,เราผิดนั่นแหละแต่ทําให้คนอื่นอาจจะเบี่ยงเบนพฤติกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีขึ้นมาอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่มีการกระทบ เช่นมารยาสาไถเช่นความกโกรธต่างๆอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันเหมือนกับเ,เหมือนกับต้นไม้กับดอกไม้แล้วก็ผล,ลไม้ถามว่าไอ้ดอกกับผลเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าคุณตุ้ยแยกดอกกับผลได้คุณตุ้ยก็จะ จะแยกระหว่างอนุสัยกับอุปกิเลสได้ไอ้เจ้าตัวอุปไอ้เจ้าตัวอนุัสเนี่ยมันคือดอกไม้ส่วนไอ้เจ้าตัวอุปกิเลสเนี่ยมันคือผลไม้แต่ถ้าเกิดว่าดอกมันล่วงผลมันก็ไม่เกิดมันเป็นอันเดียวกันมันมันมันละเอียดเหมือนกัน นะอุปกิเลสมันก็ละเอียดเหมือนกันแต่ว่าอุปกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างหยาบหยาบขนาดไหนหยาบขนาดออกมาเป็นมารยาแล้วอะค่ะมันปรุงแต่งออกมาเป็นมารยาเป็นสาไถยเป็นโอ้อวดซึ่งสิ่งต่างต่างเหล่านี้หลายคนเนี่ยพอพูดเข้าไปแล้วเนี่ยก็สะเทือนใจแต่ต้องไม่ได้โกรธพอบอกมารยาเนี่ยได้ศัตรูมาหลายมาหลายอันแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาเป็นเนียคะ เมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งโกรธอาจารย์ธรรมวิรีมากเลยพูดเรื่องเกี่ยวกับมารยาแล้วเขาก็เอาตัวเองเนี่ยไปใส่ในนั้นแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวอย่างที่ไหนมาแล้วเราจะเอาวิธีการชนะกิเลสในขณะที่เราเจอคนมีมารยาอย่างไงมันคืองานมันคืองานของเรางานของเราคืองานประกาศ ความหลุดพ้นประกาศความอยู่เหนือสภาวะแบบนั้นเนี่ยให้กับพี่น้องของเราฟังเพื่อที่เขารู้แล้วว่าหลายคนเจอคนมารยาแล้วก็ทุกไม่รู้ทำยังไงกับคนประเภทนี้หลายคนเจอเจอคนโกหกเจอคนขี้ฉาก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงกับคนประเภทนี้แล้วอาจารย์ธรรมวรีไปเจอมาเล่าไม่ได้หรอคะ ไม่ได้เล่าความเลวร้ายของคนขี้ฉาไม่ได้เล่าถึงความเลวร้ายของคนโกหกไม่ได้เล่าถึงความเลวร้ายของคนมีมารยาสาไทยแต่เรากำลังจะบอกว่าลักษณะมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำใจของเรายังไงให้ไม่ไปทุกข์กับคนประเภทนี้นี่คือการทำงานค่ะนี่คือการทำงานค่ะไม่ได้ หัวใจมันใสๆสบายๆเลยค่ะแล้วมันเป็นการเล่าถึงความภูมิใจด้วยซ้ําเหมือนกับเราไปทํางานอะไรสําเร็จมามันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่อยากเล่าอ่ะใครที่ไปทําอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยที่มันประสบความสําเร็จนะ่ะมันชนะถามว่าคุณอยากเล่าไหมคุณก็ยังอยากเล่าเลยหุยไปโม้โออวดสารพัดนะคะ เอายกค,ความดีตัวเองสารพัดเล่าใหคนอื่นฟังตัวเองไปทําอะไรมามั่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเจ้าของก็ยังเล่าได้ตามงานของตัวเองทีนี้งานหออาจารย์ธรรมวรีคืองานของการเรียนรู้จิตมันเป็นงานของการเรียนรู้จิตมันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาที่คนเข้ามากระทบกับเราแล้วเราก็ชนะความรู้สึกคนทําไม่ดีเราทํำยังไง เราถึงจะชนะความรู้สึกแบบนี้ได้เมื่อเราชนะความรู้สึกแบบนี้ได้เรามีเทคนิคยังไงที่เราจะบอกแล้วคนฟังส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าบาง,บาง,บางกลุ่มเนี่ยเป็นสิทธิกรรมฐานนะ่ะเกินครึ่งเขารู้วิธีการฝึกของเราอยู่แล้วเพียงแค่เขาต่อยอดจากสิ่งที่เราสอนไปมันก็จะได้ประโยชน์เป็นแบบนี้เป็นต้นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะงานเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเปนเนื้อเดียวกันแต่เป็นคนละอันกัน ระหว่างงานวิปัสสนากรรมฐานกับงานวิทยุมันใหญก็ไม่เหมือนกันนะคะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติแล้วการแนะนําที่ทําต่อตัวเองวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำต่อตัวเองอย่างไงในขณะที่เรากําลังเจริญสติอยู่แต่ส่วนการจัดรายการวิทยุเนี่ยเราเอาวิปัสสนากรรมฐานที่เราฝึกมาเลยค่ะมาใช้แล้วเมื่อเราเจอกับคนอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ไม่ได้จะไปจัดการเขานะคะที่แนะนําไปทั้งหมดที่บรรยายธรรมะไปทั้งหมดไม่เคยแนะนําวิธีการจัดการกับคนโกหกไม่เคยแนะนําวิธีการจัดการกับคนขี้อิจฉาไม่เคยแนะนําจัดการกับคนพยาบาทหรือมารยาหรือสาไถยไม่มีเลยแต่เป็นวิธีการจัดการกับตัวเองเมื่อเจอ เราเจอคนที่มีมารยาสาไถายมีอะไรก็แล้วแต่เราควรทำใจยังไงให้พ้นจากทุกข์อันนี้ต่างหากค่ะที่ที่ตัวเองทำงานอยู่เขาบอกว่าเขียนกอไก่ก็สอนกอไก่ผสมคําไดก้ก็สอนผสมคําเราไม่ได้ต้องคอยให้เราเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ซะก,ก่อนแล้วเราค่อยมาสอนคนแต่เรากำลังจูงมือไปด้วยกัน มันมีความสุขอะคะ่ะมันมีความสุขในการที่เราเนี่ยไม่ต้องไปมีความทุกข์เพราะกิเลสที่มันเข้ามาทําร้ายเราทําร้ายหัวใจเราในเมื่อเรามีความสุขแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกกับคนอื่นว่าคุณควรทํำยังไงแต่ทีนี้พอเราบอกว่าทําแบบนี้สิทําแบบนี้ดิเนี่ยอย่างเช่น มีคนมาดินทาเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงดีเราถึงจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะคำดินทานั้นอะไรอาจารย์ธรรมโมรีก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีสตินะเฮ้ยอาจารย์มีสติมันก็ไม่เห็นจะหายเลยไม่เหมือนกับที่อาจารย์บอกเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ในเมื่อคุณไม่รู้ว่าทาสติยังไงเราก็จะสอนวิธีทาสติอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นสเต็ปค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆมอบสิ่งดีๆให้กันไป ในเมื่อบอกว่าจเจริญสติไม่เป็นจเจริญแบบนี้นะคะทีนี้พูดแค่นี้การจเจริญสติมันก็ไม่เข้าใจพอมันไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยเข้าคอร์สเข้มดีกว่าค่ะลองดูว่าเราเนี่ยฝึกสติเนี่ยเราเอาสติตามดูพองยุบดูซิเอาสติตามดูการเคลื่อนไหวดูซิแล้วเราตามดูได้ตลอดไหมถ้าเราตามได้ไม่ตลอดเขาเรียกว่าพละกาลัง กำลังของเรามันไม่พออ่ะเหมือนกับเ,เรารู้ว่าไอ้ก้อนหินก้อนนี้มันฝางทางเราอยูนะ่วิธีการเดียวที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยเราจะต้องกําจัดไอ้ก้อนหินก้อนนี้ออกไปจากเส้นทางของเราให้ได้เราควรททำยังไงอาจารย์ธรรมวรีก็เลยบอกว่าเอ้ยเธอยกก้อนหินทิ้งเลยแค่เธอยกก้อนหินแล้วเนี่ยเธอก็จะเดินต่อเดินหน้าต่อไปได้ โอ oh, ้จริงๆด้วยอาจารย์อาจารย์พูดถูกแล้ววิธีนี้มันถูกแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปยกก้อนหินนั้นยกไม่ขึ้นค่ะอาจารย์ที่อาจารย์พูดอ่ะมันพูดได้แต่มันทําไม่ได้อาจารย์พูดได้แต่มันทําไม่ได้เฮ้ยมันมีคนทําได้นะมีแต่แกแหละที่ทําไม่ได้เอาทํางไงดีล่ะอาจารย์ถ้าท่านถึงทําได้และก้อนหินก้อนเนี้มันมีโจทย์อยู่ว่า ใครก็แล้วแต่ที่บีกถูกก้อนหินก้อนไหนฝังคนนั้นต้องยกเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์เนี่ยเป็นเพียงผู้บอกจะทําให้ใครไม่ได้ดังนั้นถ้าแกอยากจะยกก้อนหินได้ใช่ไหมล่ะไม่ยากแกต้องไปออกกําลังกายก่อนนะให้ก้อนหินมันตั้งอยู่ที่เดิมนั่นแหละแกไปออกกําลังกายซะยกดัมเบลซิดอัพอะไรก็ได้ออกกําลังกายให้มัน,ให,มนให้มันแขนมันมีกําลังอะ่ะแล้วพอแข็งแรงแล้วเนี่ย แกค่อยกลับมายกก้อนหินก้อนนั้นออกไปแล้วเมื่อก้อนหินก้อนนั้นมันไปซะก็จะเดินหน้าต่อไปได้มันเป็นเส้นทางของใครของมันวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นแบบนี้เมื่อมีใครที่มีความทุกข์ปัญหาของแต่ละคนก็เหมือนกับก้อนหินค่ะวิธีการเนี่ยมันเป็นวิธีการเดียวกันแต่ในเมื่อเราเองเนี่ยไปแบบ ถ้าวิปัสสนากรรมฐานก็คือยกออกก้อนหินเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้อ่ะก้อนหินมันสูงขนาดไหนละคะอย่างนั้นเฮ้ยอาจารย์ไม่ยกก้อนหินได้ไหมอ่ะแต่อยากไปข้างหน้าต่ออ่ะได้ไม่ยากก้อนหินมันสูงแค่ไหนอ่ะสูงมากเลยอาจารย์ทําบันไดขึ้นมาค่ะทําบันไดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปีนขึ้นไปข้ามก้อนหินนั้นแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าเธอไปเจอก้อนหินก้อนใหม่ เธอก็ต e e, <ım. S 1> ้องทำบันไดไปเรื Lo ่อยๆนะแต่ถ้าวันนี้เธอแข็งแรงเธอมีแรงของตัวเองเนี่ยเธอสามารถจะเจอก้อนหินอีกขีร้อยก้อนเธอก็ปัดมันออกไปได้หมดเลยนะเธอจะเลือกทำบันไดปีนข้ามก้อนหินไปแล้วเจอก้อนหินก้อนใหม่เธอก็เลือกที่ทำบันไดก็ข้ามก้อนหินไปหรือเธอเลือกที่จะเธอจะเป็นคนแข็งแรงหรือที่เธอไม่ต้องแบกอะไรไปเลยเมื่อเธอเจอก้อนหินแล้วเธอก็ปัดมันออกปัดมันออก นี่คือหัวใจของวิปัสสนากรรมฐานคนที่มีวิปัสสนากรรมฐานหรือมีปัญญาเนี่ยมันจะสามารถปัดปัญหาออกได้หมดแต่คนที่ไม่มีปัญญาหรือไม่มีวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการที่เรามีบันไดก็เหมือนกับมีคนช่วยค่ะมีคนช่วยหรืออาจจะเลี่ยงอาจจะเลี่ยงเอาอาจจะหลบอาจจะหลีกหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ปัญหามันผ่านไปการผ่านปัญหาของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน บางคนใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาโดยตรงแล้วจบเลยค่ะแต่บางคนเนี่ยใช้วิธีการหลบปัญหาบ้างเลี่ยงมั่งอย่างพี่ตุ้ยก็ใช้หลบนะคะบางเรื่องเนี่ยพิจารณาก่อนจะตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างเนี่ยใช้การพิจารณาเนี่ยสิบชั้นสิบชั้นเลยแล้วเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยก็จะดูว่าผลเสียมันคืออะไรผลได้มันคืออะไร เรายอมรับความเสียหายที่เราตัดสินใจไหมถ้าเราสามารถยอมรับความเสียหายในการตัดสินใจได้แล้วมันคุ้มค่าไหมกับความเสียหายนั้นถ้ามันคุ้มค่าตัดใจเลยค่ะตัดใจทุกครั้งที่จะสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะถามตัวเองว่าตอนเกิดมาเนี่ยเรามีสิ่งนี้มาด้วยหรือเปล่าเทคนิคค่ะแล้วตัดอะไรไม่ยาก ทุกครั้งก่อนที่จะตัดอะไรทิ้งออกจากชีวิตเนี่ยจะถามตัวเองว่าเมื่อก่อนเราเคยมีสิ่งนี้มาก่อนหรือเปล่าแล้วก่อนที่จะมีสิ่งนี้เนี่ยเราเคยมีความสุขมากขนาดไหนหรือว่าเราไม่เคยมีความสุขเลยแต่พอมันประเมินแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็เคยมีความสุขได้ทั้งนั้นเมื่อเราขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าร errado, เราจะต้องเป็นทุกข์ จบค่ะดังนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มีความทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่คนที่มีความทุกข์เนี่ยทุกเพราะว่าอยากจะได้สิ่งที่ปรารถนามากกว่าดังนั้นเนี่ยในหลักอริยสัจสีเนี่ยพระเจ้าจึงตรัสว่าไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นเหตุของความทุก ไม่ใช่ตัวการตัดออกคือเหตุแห่งความทุกข์การตัดตันหาได้เนี่ยมันกับกลายเป็นการแก้ไขปัญหาแต่การวิ่งตามหน้าของตันหาเนี่ยกับกลายเป็นการวิ่งหาความทุกข์มากกว่าแต่เราเนี่ยโดนโลกหลอกหรือเราเรายอมที่จะถูกหลอกเราวิ่งหาความสุขจากอำนาจของตันหากันมาตลอดชีวิตแล้วเราก็บอกว่ามันเรียกว่าความหวัง เราก็บอกว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าอุดมการทีนี้คำว่าอุดมการเนี่ยเราสามารถมีได้ไหมมีได้แต่ว่าอุดมการที่มีก็คือจุดยืนของใจของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราจริงๆเขาเรียกว่าคุณค่าแท้ถ้าถ้ามันเป็นคุณค่าเทียมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษค่ะ อย่างเช่นการกินดีอยู่ดีการนอนดีการมีชื่อเสียงมีเกียรติยศต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นคุณค่าเหมือนกันเพราะทุกคนก็ปรารถนาคุณค่าพวกนี้แต่ว่าไอ้เจ้าคุณค่าพวกนี้เนี่ยพอมันมีมีแล้วเนี่ยทำไมผูถึงเรียกคุณค่าเทียมเพราะคนมักจะติดแล้วก็หลงแล้วก็สร้างกรรมอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของพระเทวทัตพระเทวทัตเองเนี่ยถ้าเกิด ท่านมีสติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพระเทวทัตจะต้องถูกโทรณีสูบถูกพรมลิขิตเอาไว้ไม่ใช่นะคะพรมเนี่ยไม่ได้ลิขิตชีวิตของพระเทวทัตเนี่ยให้จะต้องถูกโทรณีสูบแต่ถ้าเกิดพระเทวทัตเองเนี่ยทำไมพระเจ้าถึงรู้ล่วงหน้าว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระเจ้าทรงทําให้เป็นแต่พระเจ้าดูจะอุป,ปนิสัย พระพุทธองค์ทรงดูจะอุปนิสัยว่าคนนิสัยแบบนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอย่างเช่นพระเทวทัตเองเนี่ยเหมือนคนในปัจจุบันอะคะ่ะซึ่งคุณตุ้ยบอกก็เจออยู่เหมือนกันคนในปัจจุบันเนี่ยมีนิสัยเหมือนพระเทวทัตเยอะเราเองเนี่ยในฐานะที่เราบอกว่าเราเป็นคนดีเนี่ยเราเป็นหรือเปล่าเราชอบไปจัดการคนอื่น ตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดเนี่ยคือมนุษย์จัดการไม่ใช่ผู้จัดการนะคะมนุษย์จัดการแล้วไอ้มนุษย์จัดการในปัจจุบันเนี่ยมันอัตราตัวตนสูงซะด้วยมันชอบใช้ความหวังดีมาจัดการแล้วพอไม่ทําตามเนี่ยก็มักจะเอาสิ่งที่เราทําที่เรียกว่าความดีเนี่ยกลายเป็นความผิดถ้าเป็นไปได้เนี่ยในการเดินหน้าของชีวิตที่มีอุดมการมันต้องได้เลือกเลยถ้าเราอ่านคนไม่ขาดเนี่ยปัญหามันยาวมากค่ะ มันไม่จบบางทีเนี่ยชีวิตของเราอยู่ดีๆเนี่ยไปคบคนที่ชอบจัดการเนี่ยพอเราไม่ทาตามเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้คบนะคะแต่พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแล้วจึงไม่ได้กลัวคนประเภทนี้เพราะจะไม่ทุกข์อยู่แล้วพระเทวทัศน์เนี่ยเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าทีมผู้จัดการใหญ่ของพวกคนพานแล้วตอนนี้ไอ้ลูกสมุนทั้งหลายเนี่ยมันก็เกลื่อนไปหมดเลยคะ่ะ ลูกสมุนของพระเทวทัตเนี่ยที่ชอบจัดการคนอื่นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีเยอะมากเป็นนิสัยเหมือนพระเทวทัตค่ะพระเทวทัตไม่ได้ทาไม่ได้พูดเรื่องเ็วๆเลยนะคะพระเทวทัตเนี่ยพูดแต่เรื่องดีๆค่ะดีดีกว่าที่บางคนจะคิดได้ซ้ําพระเทวทัตเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พิจุทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องออฉันเนื้อสัตว์อย่างเงี้ย คนเลวที่ไหนที่จะห้ามคนไม่กินนสะสั์เพราะฉะนั้นพระเทวทัตเป็นคนดีค่ะแต่ว่าไอ้ความดีของพระเทวทัตเนี่ยมันกับกายเป็นเป็นความดีที่ขาดปัญญาอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่ากุศลที่ขาดปัญญาคือความดีเนี่ยมันกับสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็ความดีที่มันไม่รู้จักตัวเองว่าคือใคร ระเทวทัตไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วคนเนี่ยที่เข้ามาบวชในสำนักพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองก็คือหนึ่งในการออกบวชในสำนักพุทธเจ้าเป็นบริวารด้วยซ้ำโดยฐานะแล้วเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยเป็นบริวารดังนั้นเนี่ยทำไมทำไมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติพรรษาไว้ ดูดีๆนะคะข้อนี้สำคัญมากพราะเทวทัตเนี่ยบัญญัติพรรษาเอ้ยขอโทษเีพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติพรรษาไว้ว่าเราจะเห็นว่าพระถึงจะแก่ขนาดไหนก็แล้วแต่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องกราบพระที่อายุน้อยกว่าเพราะว่าความเป็นอาวุโสเนี่ยเขาเคารพกันที่พรรษาองค์กรต่างๆ หรือการทำงานต่างๆเขาก็เคารพกันตรงนี้เคารกีกว่าที่ตำแหน่งถึงอายุจะเยอะขนาดไหนแต่ถ้าก็บตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันเล็กคนที่ตำแหน่งหน้าที่เล็กก็ต้องเคารพคนที่อายุน้อยที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกเอาวิชามันบังตามากพระเทวทัตลืมไปว่าตัวเองเป็นสาวก การขอเนี่ยเอ้ยทําไมล่ะบางคนก็ก็มีเหมือนกันเฮ้ยเพราะฉันปรารถนาดีอะทาไมถึงฉันพูดไม่ได้ฉันพูดขอไม่ได้เหอรอะเผด็จการ,รเผด็จการแบบนี้มันเผด็จการมันน่าสงสารนะคนพูดแบบเนี้ยคือต้องดูว่าการขอของเราเนี่ยท่านฟังเราหรือเปล่าถ้าท่านฟังเราแล้วเนี่ยเรา เราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องออกไปตั้งศาสนาใหม่เลยค่ะอันนี้พูดเนี่ยไม่ได้ประชดนะคะแต่มันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเราเห็นว่าอย่างตัวเองเนี่ยทำงานกับที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นวัดผู่จวงหรือไม่ว่าจะเป็นวัดอื่นๆที่ไปร่วมงานเพราะเราเคารพผู้นำค่ะผู้นำว่ายังไงเราไม่รู้สึกขัดในสิ่งที่ผู้นำทำ แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้นำเนี่ยสมมุติว่ามีบริวารทุกคนมีบริวารหมดถ้าบริวารมาพูดเอาแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเรามาเพราะผู้นําเราไม่ได้มาเพราะบริวารดังนั้นเราเองเนี่ยเราก็เป็นบริวารเหมือนกันแล้วเราก็จะไม่ไปจัดก,การใครเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าเราคือใครแต่ว่าเทวทัตรเราไม่รู้ไงคะเพราะเทวทัตไม่รู้ว่าตัวเองคือใครไปจัดการค่ะไปจัดการกับบริวารด้วยไปสั่งให้ผู้นาเนี่ยทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ หรือไปอาศัยบาร,รมีของพระพุทธเจ้านะให้สั่งพอพระพุทธเจ้าไม่ทําตามก็โกรธลูกหลานพระเทวทัตในสังคมปัจจุบันเยอะมากลูกหลานพระเทวทัตค่ะแล้วคนพวกนี้ชอบทาให้แตกแยกนะคะสังเกตไปอยู่ที่ไหนเนะี่ยคนทะเลาะก,กันไปหมดะคะ่ะเพราะหวังดีนี่แหละคะ่ะพระเทวทัตหวังดีนะคะไม่ใช่ไม่หวังดีนะคะพระเทวทัตเนี่ยหวังดีมากค่ะเป็นคนดีเลย แต่ว่าความหวังดีของเทวทัตเนี่ยกับทําให้เกิดการแตกแยกขึ้นมาโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองหลายคนในสังคมเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยคือไม่รู้จักหน้าที่อะค่ะพอไม่รู้จักหน้าที่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่บาร,รมีเนี่ยของเทวทัตเนี่ยไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระเทวทัตเองเนี่ยบารมีไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเ,เ,ททเ,เนี่ย,รระจ,ยจะไปสั่งคนอื่นให้ทําตามเนี่ยมันก็ไม่ได้โอ้โหขอบคุณมากคุณดาเลศแหมกําลังจะมีเรื่องเล่าอยู่พอดีเลย มไม่ชีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันค่ะแกบอกว่าแกหาเงินเข้าวัดเดยอะมากเจ้า,าวาดไม่ทําอะไรเลยอย่างงู้นอย่างงี้แกก็สั่งให้เจ้า,าวาดทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยตัวเองก็เลยบอกว่าไม่ชี้ไม่ชีฟังฟังพี่นะตอนนั้นคุยกันนานแล้วค่ะตอนนี้แกขยายวัดไปละถ้าไม่ชีเนี่ยไม่เคารพผู้นําไม่ชีไม่เคารพเจ้าวาดแล้วไม่ชีเอาเจ้าวาดมาพูดแบบนี้เราจะสร้างกรรมพี่ว่าเนี่ย ถ้าเกิดเราสร้างวัดเองไม่ได้เนี่ยเราไปหาวัดที่จเจ้าอาวาสเนี่ยเขายอมรับเราแล้วเราไปด้วยกันได้ดีกว่าเราจะสร้างบาร,รมีได้เร็วแต่ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราต้องเอาจเจ้าอาวาสมาพูดว่าแบบนี้ตลอดเนี่ยพี่ว่ามันไม่คุ้มกับการเกิดมาของเราที่อยู่ในพุทธศาสนาเป็นคนพูดตรงๆแบบนี้ค่ะตอนนั้นเขาก็โกรธบอกรู้อย่างเงี้ยไ,ไม่เล่าให้ฟังหรอกอะไรเงี้ยเขาก็โกรธเรานะแต่หลังจากนั้นมาผ่านไปประมาณหลายปีเหมือนกัน มันก็คงเกิดปัญหาแหละแกก็เข้ามาคุยบอกว่าเนี่ยแกทําตามเราแล้วนะแกย้ายวัดไปแล้วตอนนี้แกมีความสุขมากเห็นไหมคะคือบางครั้งเนี่ยด้วยความเป็นกัลยานามิตรเนี่ยมันต้องกล้าที่จะพูดอะคะ่ะจะโกรธก็โกรธไปค่ะไม่เป็นไรพูดถูกแล้วจบบางทีมันมันบางครั้งมันต้องพูดตรงๆอะแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ให้พูดเนี่ยก็ไม่ต้องมาเล่าให้ฟังเหมือนกันก็ไม่อยากฟังถ้าฟังแล้วพูดไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ก็ไม่ก็ไม่เล่าคือไอ้ความผิดหลายอย่างเนี่ยที่มันมันมาพูดให้ฟัง่ะคะ ในฐานะที่เราทํางานตรงนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเตือนถ้าไม่ให้เราเตือนให้เราฟังเฉยๆเออออหอหมกเนี่ยอย่ามาเล่าค่ะไอ้ความผิดทั้งหลายเนี่ยที่มันผ่านมาก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันเล่าเรื่องสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแต่จะให้คนเออออหอหมกด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนี้ค่ะเคยมีปัญหามาแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่ชีคนนี้ก็มีบาร,รมีมากเลยนะคะเพราะว่าเชื่อนในสิ่งที่ตัวเองแนะนําไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่าน ขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเลียมพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณพ่ออชลิตวงศสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรมรมวาลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้เกติตามรับฟังรายการธรมรมวาลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ